คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของยุพเรศสินสุขความรักจงอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเอาแต่ฝันจงทำเสียแต่วันนี้ไม่เช่นนั้นสายรุ้งแห่งชีวิตที่งดงามจะสลายไปติดตามรับฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในสายรุ้งสลายทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เริ่มตอนแรกวันพุธที่28สิงหาคมนี้